ชนะยาริคาไฟ9-3ชนะอโลโยนะครับจากสหรัฐอเมริกามา11-2นี่เป็นยกที่1ครับ4ยกนี้ถือว่าเป็นยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสมจิตจงจอหอเลยทีเดียวนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาคนละทีครับมวยซ้ายครับคิวบาเฮอร์นันเดสสมจิตมวยขวาคู่นี้ถ้าใครทำแต้มนำก่อนนี่โอกาสได้เปรียบค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นมวยชิงจังหวะกันทั้งหมดหมัดนี้ไม่ติดไม่ติดนะครับลองยิงหมัดขวาก่อนเลยนะครับซ้ายนี่ไม่ออกด้วยครับสมจิตธรรมดานี่ซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาตามนะครับเป็นมวยคนละกายกันครับหมัดหลังนี่สำคัญมวยซ้ายดูเราได้เปรียบช่วงเล็กน้อยครับสูงกว่าทางฮันนันเดสนี่อยู่ครับสมจิตนี่สูง167ครับขณะที่ฮันนันเดสนี่สูง162ความมุ่งมั่นนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับสมจิตจงจอหอในไฟนี้ครับปัจจุบันอายุ33แล้วนะครับจังหวะนี้ได้ต้านนะครับเป็นจังหวะตบปุ๊บขวานะครับโอ้ฮันนันเดสนี่เสียหลักล้มไปเลยครับฮันนันเดสอายุ30ครับแกอ่อนกว่ากัน13หลอกทุกซ้ายจังหวะที่สวยนะครับผากไว้ครับการชกในวันนี้ว่ากันว่าสมจิตนั้นต้องชกให้เนียนชกให้ละเอียดด้วยนะครับแต่ละแต้มนี่แม่ต้องมองเหม็นจริงๆพยายามหมัดขวาเข้าใส่นะครับเอาซ้ายเป็นตัวหลอกตัดลำตัวได้นะครับตัวสวยเลยครับหมัดนี้ขวา2แต้มแล้วนะครับดึงระยะดีๆครับสมจิตว่าออกขวานี่เวือนะครับเฮนันเดสสมจิตนี่รอจังหวะที่ทางเฮนันเดสพุ่งเข้ามาครับแล้วสวนคู่นี้ใครเดินนี่ถ้าสมจิตเดินนี่ถือว่าเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะสมจิตก็ให้สัมภาษณ์ 2-3 ครั้งด้วยกันนะว่าถ้าตัวเองโดนแต้มนำก่อนแล้วเป็นฝ่ายเดินนี่อาจจะไปเข้าทางเฮนันเดสได้โอ้ตัดลำตัวครับสวยเลยครับตามไปนิดนึงเอาครับแลกกันไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ไม่ได้ไม่เสียครับจังหวะก่อนนายติดไว้นี่ใช้จังหวะไล่แขนด้วยนะครับสมจิตโดนเตือนนิดนะครับอีกหมัดต้องระวังนะครับพอโดนตัดคะแนนนี่เสียหายนะครับ2แต้มเลย2เท่าเลยนะครับจังหวะนี้นี่เขาหลุดเลยนะครับแต่เรายังไม่มีจังหวะจะทำจังหวะนี้ต้องกางแขนไว้นะครับไม่หนีบมันนะครับกลางนี่ต้องกลางอย่างมีศิลปะด้วยจังหวะนี้น่าได้ครับแม่น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้สมจิตนั้นใช้ซ้ายเป็นตัวล่อเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญครับเน้นขวาใช้หมัดหลังต้องชกให้ละเอียดเลยนะครับแม่มีหลอกจังหวะนึงด้วยสวยเลยนะครับจังหวะนี้ทำให้ชะงักไปครับเฮอร์นันเดสเนี่ยครับหมัดแรกได้แต้มนะครับหมัดขวาครับสมจิตรู้เลยครับหมัดนี้ต้องเป็นคะแนนต้องให้เลยนะครับแต้มนี้สวยครับหลอกจิ้มลำตัวเลยครับหมัดที่สองหลังเลยนะครับใช่ครับแม่ถ้าไม่ฝึกซ้อมมาดีๆนี่อยู่ๆจะออกหมัดหลังนี่ออกยากใช่ครับแต่ว่าหมัดหน้านี่ของสมจิตเองก็ไปประมาทไม่ได้ครับคิวบาทะเลทะล่ามานี่โดนซ้ายจิ้มโดนซ้ายก่อนแล้วตามด้วยขวาหลังได้ด้วยนะครับครับนำอยู่สองแต้มครับรักษาระยะห่างครับสมจิตอยู่ในระยะที่เองได้เปรียบครับขยับตัดลำตัวครับได้3สูตรแล้วตอนนี้สมจิตนี่เริ่มจะมั่นใจเลยนะครับหมัดที่ได้นี่ขวาล้วนๆเลยครับแสดงว่าแก้ทางมวยทางบ้านมาครับทางคิวบานี่พยายามจะเดินเร็วขึ้นนะครับครับต้องเบียดแล้วนะครับต้องเบียดเข้าสมจิตสมจิตนั้นเอาประมาณนี้นี่ไม่เป็นคะแนนขวาซ้ายนี่มีไว้หลอกอย่างเดียวนะครับสมจิตยังไม่ออกยับซ้ายนะครับลักษณะนี่ถ้าออกยับซ้ายไปอาจจะไปเข้าทางได้นะครับถ้ายืดยับซ้ายเข้าสวนซ้ายตรงมาซ้ายนี่เอาไว้กันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไว้วัดระยะนะครับขวานี่รอทิ้งขวาตลอดจังหวะนี้นี่หลุดไปครับเอาครับเป็นตีสี่สูแล้วตอนนี้ครับโอ้โหชกขวาล้วนๆเลยครับตอนนี้สมจิตเอาครับต้องติ๊กออกให้ดีครับอย่าไปติดเชือกเพราะเป็นจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับที่เขารออยู่ต้องประคองให้ได้นะครับครับจังหวะนี้เราไปหนีหมัดไม่ได้เหมือนกันระวังกรรมการก็ไม่แย่เหมือนกันครับจังหวะนี้ครั้งที่2นะครับโอ้โหต้องระวังครับเดือนโดนเตือนครั้งที่2แล้วครับ4ปีที่แล้วในรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นสมจิตจงพอหอนะครับแพ้กับนักมวยประเทศคิวบามานะครับครับโยริกิสแกมบัวนะครับครับแล้วก็เป็นแกมบัวที่ได้เหรียญทองไปในปีนั้นครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็แกมบัวตอนนี้ก็ไปเทิร์นโปรชกอาชีพนะครับครับสมจิตได้เพียงอันดับที่9เท่านั้นเองครับยัง4-0อยู่ครับต้องระวังครับต้องผ่านยกนี้ไปก่อนถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่แลกด้วยนะครับสมจิตวันนี้โชคละเอียดครับดึงสวยครับหมัดนี้ต้องเป็นคะแนนจริงครับต้องได้เลยโอ้5-0แล้วตอนนี้ยิงหมัดขวาครับจังหวะนี้โอ้ต่อยข้างหลังครับคิวบาหลังไม่ได้นะครับกรรมการสั่งเบรกก่อนด้วยครับเช็ดนวมครับไม่เป็นไรครับใจเย็นๆก็อย่างว่านะครับคู่นี้ถ้าใครแต้มนำก่อนภายใน2ยกนี่ยก3ยก4หรือว่าชกสบายขึ้นเยอะนะครับครับต้องระวังครับระวังครับจังหวะนี้ไปหนีหมัดนี่โดนตัดคะแนนเอาเลยครับตอนนี้วันนี้มาผิดท่าผิดฟอร์มเลยนะครับ2ยกของสมจิตอ้ายจังหวะว่ามวยเคยแพ้เคยชนะกันมาด้วยนะครับ
้องระวังครับหมัดขวาโดนซ้ายครับตบซ้ายข้างหน้านี่ได้แต้มครับแต้มแรกนี่เป็นหมัดขวานะครับแต้มที่6นั้นมาจากยับซ้ายกับกระตุกตบซ้ายเข้าไปนะครับแต้มชัดเจนโอ้โห60ครับตอนนี้โอ้โหจับจังหวะเราไม่ได้ครับวันนี้มั่นใจนะครับ2ยกตัดลำตัวนะครับเป็นแต้มที่สำคัญท่านผู้ชมครับปกติแล้ว3ไฟที่ผ่านมาของสมจิตนั้นจะได้จากยับซ้ายใช่ไหม 70-80% นะครับแต่วันนี้5ได้เขาต้องเดินเร็วขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังให้ดีครับอีกจุดนึงที่เราโดนเตือนไปแล้ว2ครั้งเรื่องหนีบหมัดถ้าโดนตัดนี่2แต้มกลายเป็น6ต่อ2ทันทีนะครับสมจิตต้องระวังด้วยแต่เรื่องไล่แขนนั้นนักมวยไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วนะครับที่สำคัญไล่แขนต้องมีชั้นเชิงด้วยนะครับจังหวะนี้ขยับเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วเลยตอนนี้เฮอร์นันเดสพยายามจะออกยับขวามาก่อนนะครับสมจิตพยายามจะใช้ซ้ายกวนเพราะว่าเฮอร์นันเดสนี่ใช้กระแทกขวานะครับพยายามจะยับขวามาแล้วหาจังหวะจิ้มซ้ายครับโอ้โหความไล่มันหนึ่งนะครับเราจังหวะนี้นี่ไม่ถนัดครับจังหวะนี้เราต้องระวังครับพี่เลี้ยงโดนเตือนยังชกคุมจังหวะอยู่ครับสมจิตย่อตัวต่ำครับเดินเร็วกาสบายสบายเลยนะครับสมจิตในวันนี้พอแต้มนำแล้วก็อย่างว่านะครับจะบีบหัวใจคู่ต่อสู้พยายามจะออกขวาหลอกเลยนะครับง้างหลอกทำให้โอ้หมัดนี้เป็นคะแนนจริงครับเลยครับทิ้งขวาเน้นๆเจ็ดไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เตรียมหมัดขวามาถือว่าชนะเลยนะครับเฮอร์นันเดสแปลกใจไม่ขึ้นนะครับเฮอร์นันเดสนั้นคิดว่าสมจิตนั้นจะออกมายัดซ้ายนะครับผลสุดท้ายแล้วสมจิตมาเล่นหมัดขวาเลยก็เป็นที่เฮอร์นันเดสจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเองแล้วนะครับครับจังหวะนี้เราต้องประคองครับอย่าไปหนีบหมัดครับโชคน่ารักจริงๆครับสมจิตในวันนี้โอ้หมัดนี้นี่ไม่เป็นคะแนนลักษณะไม่เต็มหมัดครับสักครู่เนี่ยถลำเลยครับเสียจังหวะครับเฮอร์นันเดสคือดีมากครับสมจิตจังหวะถอยจังหวะเข้านี่ไม่เสียสมดุลด้วยต้องระวังนะครับเป็น4ยกของสมจิตครับที่สำคัญที่สุดในชีวิตการยกมวยของสมจิตเลยนะครับในวันนี้ต้องรักษาระยะห่างให้ดีครับตัดลำตัวไม่ได้แต้มกันเมื่อสักครู่ลักษณะถลำเลยนะครับเพราะว่าพุ่งเข้ามาเริ่มออกจากอาการหยุดหยิดเล็กน้อยแล้วล่ะครับเมื่อวานนั้นสตอลันโก้ก็ออกอาการหยุดหยิดนะครับคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่ถึงครับโอ้จังหวะนี้ก็คืนได้สวยเดียวครับดึงแล้วหลุดเลยครับไม่เป็นคะแนนโอ้โหเหนือความคาดหมายครับในวันนี้ก่อนชกนี่หลายคนดวงสมจิตเองว่ามองว่าสูสีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้หมัดทิ้งทวนอีกครับครับโอ้โห81สบายสบายครับสมจิตมองว่าสูสีปกติในสมจิตถ้ามั่นใจเนี่ยเขาจะบอกอะไรว่าเขามั่นใจใช่ครับแต่ว่าไฟนี้เขาบอกว่าเขายังกักอยู่4ปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมจิตควรจะได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับ3ยกก็นำมา2แต้มนะครับผลสุดท้ายหมดยกที่4กลับมาแพ้ยูโรกิสแกมบัวไป 4-5 แต้มด้วยกันนะครับก็น่าเสียดายในไฟนั้นแทบจะเลิกมวยเลยนะครับเสียใจมากนะครับก็ถือว่าผิดหวังกับตัวเองจริงที่ชกไม่ได้ดั่งใจอีก2นาทีสุดท้ายฮะ2นาทีครับเหรียญทองนั้นรออยู่ตรงหน้าแล้วครับสำหรับสมจิตจงจอหอหรือว่าทวีชัยวอปรีชานะครับครับใช้ซ้ายเนี่ยแย่ไว้ครับทางเฮอร์นันเดสก็เข้าลำบากนะครับเจอซ้ายของสมจิตเข้าไว้แบบนี้นี่กลายเป็นมวยชกยากไปเลยครับวันนี้สมจิตนะครับไล่แขนครับไม่หนีมานะครับไล่แขนเอาได้ลูกเก่าได้ประสบการณ์ดักจิ้มครับดักจิ้มซ้ายจิ้มขวาครับแลกกันครับไม่ติดเชื่อนครับแบบนี้พยายามจะพลิกออกครับนะครับต้องพลิกออกไปถอยนี่ไม่ใช่ว่าถอยไม่ทำนะครับถอยรอจังหวะถอยทำด้วยนะครับสมจิตมั่นใจแล้วนี่เริ่มมีลูกหลอกล่อเยอะขึ้นนะครับสมจิตนี่ใช้ขวาหลอกเฮอร์นันเดสเองก็เข้าลำบากนะครับเพราะสมจิตนี่พลิกออกด้านขวามือนี่ทางเฮอร์นันเดสเองเป็นมวยซ้ายนี่จะต่อยลำบากไม่ได้แล้วต้องต่อยลมอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปปิ้นออกซ้ายนี่ไม่ได้เลยนะครับต้องวนทางขวาครับครับอีก1นาทีเสียเท่านั้นครับสมจิตเราติดได้นี่เรียบร้อยเลยครับครับเนี่ยครับกลางแขนครับไม่กลางไม่ได้หนีบด้วยนะครับถ้าไปไหนไปด้วยนะครับกลางแขนแล้วเดินดันเนี่ยไปด้วยกับกลายเป็นเฮอร์นันเดสนะครับที่โดนกรรมการเตือนนะครับโชคละเอียดเลยครับไม่ถึงนาทีแล้วครับตอนนี้สุดยอดจริงๆนะครับสมจิตต้องยอมรับเลยนะครับท่านผู้ชมครับเคลียร์ทุกไฟด้วยชนะขาดทุกไฟด้วยครับสมจิตไม่น่าเชื่อเลยนะครับ6-1 12 8-1 แล้วก็7ต่อ1นะครับแล้วไฟนี้ก็8ต่อ1อีกแล้วครับนี่มาครั้งที่3แต่ว่ากรรมการยังใจดีอยู่
ลักษณะถ้าโดนตัด2แต้มครั้งนี้นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่ยังระยะห่างยังได้ครับ8-3นะครับเต็มหมดเลยครับแม่หลอกขึ้นขวาก็ไปอีกครับโอ้โหเนี่ยจะพยายามจะเข้าเลยครับวันนี้จอร์นโรเบิร์ตแรงจากฝรั่งเศสมานั่งให้คะแนนด้วยครับกรรมการที่เรียกว่าสมาคมมวยไทยค่อนข้างจะวันๆอยู่ครับคว้างไปครับมาคนละมาครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับรอประคองแล้วละครับในขณะนี้23วินาทีครับตอนนี้เป็นไฟที่ถือว่าชกท็อปฟอร์มที่สุดเลยนะครับสมจิตเองนั้นก่อนชกก็วันๆที่การชกกับแมมมาดอฟนะครับในรอบ16คนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆชนะโอ้โห8-2แต่ไม่เป็นไรครับอีก12วิ11แล้วครับเขาดาวแล้วถอยหลังแล้วตัวนี้ลูกหลอกโชว์เลยครับสมจิต2 1เรียบร้อยครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับสมจิตจงจอหอครับคว้าเหรียญทองได้ในมวยสากลสมัครเล่นครับยอดเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เป็น2เหรียญทองแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคราวนี้ก็เหลือคิวของมนัสบุญคำนงแล้วนะครับโอ้ทำได้จริงๆครับสมราคาคุยเลยครับมันเรียกว่าสมจิตจงจอหอคานาเดสไม่ผิดหวังเลยนะครับวันนี้แล้วไม่ได้โชว์ฟอร์มดีไฟนี้ไฟเดียวครับต้องเรียกว่าดีทั้งทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่นัดแรกต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับปิดฉากค้ากำปั้นได้อย่างสวยหรูสุดๆครับสำหรับสมจิตจงจอหอครับผมเรามีบรรยากาศที่นครราชสีมารอท่านผู้ชมอยู่ด้วยนะ